บายดีน้องลีสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเนาะมาเลยเด้อนางเอกเฮานะครับผม2คนครบแล้วมื้อนี้เนาะมาเบิ่งหมอกแกงเฮ็ดนํากัน2คนฝากท้องเลยเด้อฝากท้องนํามื้อนึงไปดําหน้าคือกันมื้อนี้นะสบายดีเลยเออบอกเนาะลงเนาะบัดนี้เนาะเลยแม่หยังบัดนี้ให้ตู้อยู่ลาวเอ้าเอิ้นพี่น้องแหละผู้บ่าวไทยมากินนํากันเด้ผู้บ่าวลาวกันนะสวัสดีพี่น้องทางลาวและทางไทยข้าวแดงน้องและไทยบ้านนี่ครับผมมุมข้างบนเด้ออันนี้เป็นหมู่บ้านของไทยกวนนะครับผมพี่น้องภูผาล้อมรอบเลยเด้อพุ่นน่ะขึ้นมานี่ก็เมื่อยเติบแล้วพี่น้องเด้อหอบเลยมันสูงขนาดเลยนะครับผม3เมตรประมาณนี้นะครับผมเบิ่งเอานะครับผมสำพอนะครับผมน้ำท่วมคล้ายๆกับเป็นสะเลยครับผมเป็นแอ่งนะครับผมเบื้องขวาเบื้องซ้ายนะครับผมล้อมรอบด้วยภูผานะครับผมพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมตอนเช้าๆมีเมฆมีหมอกนะครับผมคุมภูผาเลยนะครับผมพี่น้องป้าสะอ่อนเพิ่นนะครับผมเป็นตามอายุเท่าไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีนะครับผมสุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เฮามาอีกแล้วเด้อมาหานางเอกเฮานะครับผมสิเดินทางเข้าไปบ้านน้องลีนะครับผมหมู่บ้านไทยกวนเด้อนี่นะฮอดแล้ว เอิ้นหมู่บ้านเนี่ยก็แม่หมู่บ้านหยังนี่นะบ้านปุ้งเพิ่นเว้าบ้านปุ้งแม่นมาเบิ่งวิธีเพิ่นนะครับผมมาเบิ่งนางเอกเพิ่นนะครับผมน้ำท่วมได้ปีกายนี่เพิ่นเว้าน้ำท่วมฮอดพูนทางนี้คันใดขึ้น2ข้างที่เฮาทายไปงดก่อนเด้อพี่น้องเด้อคือเงียบแท้เนาะมื้อนี้นะเพิ่นไปให้ไปหน้าไปสวนเนาะเบิ่งเฮือนซ่านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสบายดีเฮือนสูงขนาดเนาะเฮือนยัดน้ำท่วมอ่ะนี่เนาะพ่อลุงน้ำท่วมปีกายในเจ็บนักเนาะเป็นตาอีตนเพื่อนได้พี่น้องเอ้ยเนาะลุงเนาะท่วมเพียงหลังคาหมดแล้วเนาะเพื่อนกำลังไปให้ไปสวนอยู่เนาะพี่น้องโอ้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต๋าอยู่เฮือนก็มีเด้อสบายดีอ๋อเฮ็ดหยังอยู่อ๋อเอาลูกเอาเต๋าไทยกวนมัดบาทเนาะอ๋ออันนี้มาเป็นแบบเพจโอ้แต่หมู่บ้านไทยกวนอันนี้เนาะน้องลีอยู่เฮือนอยู่บ่มื้อนี้อยู่อยู่เนาะไปดำนาไปดำนาเบิ่งท่าเอาผู้เบิ่งอีแม่อาบน้ำพุ่นโอ้อาบกลางหมู่บ้านเลยเนาะเบิ่งคันใดเพิ่นขึ้นเฮือนแน่พุ่นน่ะคันใด2อัน3อันอันนี้อันนึงเขาเอิ้นคันใดคิดตะไผ่บ่นี่นะฮะคันใดฮะข้างนี้เด้ทั้งเฮือนฮะข้างนี้คิดตะไผ่บ่โอ้ขอเบิ่งหน่อยเด้ออ๋อ
ลมเย็นเด้อเฮือนลาวเนาะไทยกวดมดนี่เนาะมาทักทายท่านผู้ชมนะบ่ได้ไปเฮียนบ่บ่เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วปุนาอ้อยดำก็มีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นปลูกอ้อยไว้หลังเฮือนเนาะน้องลีอยู่บ่มื้อนี้พอดแล้วเฮือนน้องลีพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งนางเอกงามเฮาเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันเนาะทุกคนเนาะสนบทลาวเฮานะครับผมบ้านโป้งบ้านโป้งเผ่าไทยกวนเนาะไอ้พ่อเงินทรงเดียวกันอันนี้อีพ่อสบายดีพ่อเด้ออันน้องอันอ้นกับอันลี่ค่ะไปรักจานน้ำนางใช่ไหมมามื้อนี้บ่าวเด็กกับน้องฝนนะครับผมมาฮอดเพื่อนน้องโอนกับน้องลีเลยเด้อสบายดีแม่ น้องฝนกับบ่าวเด็ดซื้อเห็ดมาสุแกงเนาะมื้อนี้เนาะมาแกงเป็นต้นแบบไทยกวนเพิ่นสิใส่อย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งตอนนี้เพิ่นกําลังล้างเห็ดนะครับผมแว่ซื้อเห็ดอยู่พุ่นแหละเมืองคูนคําพุ่นแหละแม่เอ้ยเห็ดกะเห็ดเฒ่าอยู่เนาะดอกนุ่มมีอยู่บ่ อันนี้ผสมกันเนาะเขาว่ามันหวานเห็ดอันนี้นะหวานอยู่บ่แม่เลยหวานอยู่แกงใส่ผักหยังทําพี่น่ะผักมะไข่เด้อว่าคอยเด้อเอิ้นผักมะไข่ผักมะไข่แม่หยังผักมะไข่อันคือเจ้าเว้าเมื่อกี้นี่ผักสไลด์ใช่ผักสไลด์เด้อว่าคนแนวล่ะแม่นดีน้องฝนเพิ่นกําลังล้างเห็ดอยู่นะครับผมพี่น้องเฮ็ดตาบบ่เฮ็ดตาบบ่แม่นี่ไทยค่อยได้ซื้อเฮ็ดตาบไทยกวนเด้อเฮ็ดตาบตาบเฮ็ดปวกถ้าผู้สาวมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อว่าสิมาล้างเฮ็ดอย่ามันเน่าก็เลยล้างก่อนเนาะแม่เนาะโอ้ขีดตะไคร้ขอเบิ่งหน่อยเด้อพุ่นน่ะป้าดั่งไฟกลางเฮือนโอ้มันบ่ใหม่บ่เนาะห้องด้วยเอ็นกระเบื้องบ่โอ้คักคักคักเข้าบนอะไรหลายนะเฮ็ดนาจักให้ครับผมเฮ็ดตาฝายฮะเฮ็ดตาฝายเฮ็ดตาป่าเฮ็ดตาหนึ่งจักไร่หกไร่บ่เฮ็ดตาจักไร่บ่จักบ่จักจักไร่ไร่บ่ได้ห้องเป็นไร่แม่เนาะโดยเป็นเอ้าถ้าเบิ่งเนาะเพิ่นสิใส่บังได้เนาะไทยกวนแกงเฮ็ดปวกสู่กินเนาะมื้อนี้เนาะแกงแบบรสชาติแบบไทยกวนเนาะพี่น้องเอาติดตามรับชมเลยครับผมสบายดีน้องโอ้นโดยสบายดีโอ้สบายดีท่านผู้ชมเด้อวันนี้มาฮอดเฮือนน้องโอ้นแล้วเนาะน้องโอ้นเนาะน้องโอ้นน้องลีแล้วก็น้องน้องพุทธน้องพุทธเลยอันนั้นได้น้องพุทธนะเฮือนหลังนั้นวันนี้มาลิ้นเฮือนเพิ่นนะครับผมส้นเท่าที่เฮาท่ายงดก่อนนั่นแหละครับผมที่ยอดวิวปังๆนะครับผมส้นเท่าไทยกวนเนาะแม่สบายดีครับคุณแม่โอ้โหคุณแม่นะครับผมเป็นแม่สี่เรือนสอนลูกสอนเต๋าดีเจ้าโนได้ข่าวว่าให้ลูกไปดำนาบอกแม่แม่นบอกน้องโดยแม่นโอ้รับจ้างมื้อเท่าไหร่น้องล่ะมื้อแสนปลายมื้อละแสนปลายแสนสิบแสนเศร้าเป็นเงินบาทก็แสนหนึ่งร้อยห้าสิบอีกเศร้าพันก็สามสิบร้อยแปดสิบประมาณนั้นตั้งแต่จักโมงเขาจักโมง8โมงหา5โมงโอ้8โมงหา5โมงเลย8โมงเสาร์ฮอต5โมงแรง5โมงแรงเด้อ17นาฬิกาแล้วล่ะครับพี่น้องมื้อนี้น้องฝนกับบ่าวเดชนะครับผมเอาเห็ดเนาะซื้อเห็ดปลวกอยู่เมืองคุณคํามาให้น้องปรุงสู่ไทยกวนเด้อแม่เด้อโอ้นี่ดิน้องลีอันตอนนี้เห็ดยังอยู่นี่นะตําข้าวคั่วตําข้าวคั่วโอ้ผู้บ่าวเห็นนี่ฮ้อใจขนาดเนาะพ่อเนาะโอ้สวัสดีพ่อทําขึ้นน้ํามื้อนี้
สบายดีครับคุณพ่อสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อครับผมวันนี้ขอมาลิ้นเฮือนอีพ่อนี่เด้อบ้านปุ้งบ้านปุ้งเนาะแม่นบ่ท้องหนุ่ยแม่นเมืองหยังเมืองคำเกิดเมืองคำเกิดแห่งบริคำไซสนเผาไทยกวนเฮาอีแม่เฮ็ดหยังสู้กินมื้อนี้นะสุกมักลิ้นไว้ใส่เฮ็ดทาบโอ้เขาเอิ้นเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเอาจะเอิ้นเฮ็ดตาบกินนี่ล่ะขอเบิ่งหน่อยเด้อขอเบิ่งหน่อยเด้อเอ้ยๆปาโทนั่นน่ะเลี้ยงไฟไปตะพุ่นแน่มันเงาอ๋อเบิ่งไกลๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้สูตรไส้มักลิ้นไหมอันนี้แหละเบาดิจะกินแปลกๆบ่เคยกินแต่เนื้อตะเกิ้ลใส่มักลิ้นไหมลําเด้อพี่น้องเด้อหั่นน่ะปาเบิ่งไกลๆเด้อหั่นน่ะโอ้เฮ็ดปวกมักลิ้นไหมเฮ็ดปวกมักลิ้นไหมแล้วเป็นหยังแน่เครื่องหอมซอยเครื่องหอมใส่มะเพชรข้าวคั่วแล้วก็เฮ็ดจังแน่มื้อนี้แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดให้น้องเฮ็ดเด้อพี่เบิ่งน้องโอนสิหาผู้บ่าวไทยให้ผู้รวยๆให้แบบอยู่สบายเนาะพ่อเนาะถ้าคนใดมากจริงเนาะสิติดต่อพี่น้องนี่แหละน้องฝนให้เด้อเราทํางานอยู่เกาหลีอ๋อไผสู้ค่าดองได้ก็เอาไปแล้วแหละเนาะค่าดองแพงเด้อเนาะแม่เนาะคนงามชิมมึงแม่ลูกชิมมึงแม่อ้าวไปชิมนํากันไปสมเจ้า2คนนําผมไปชิมเบิ่งเอาชิมเบิ่งได้ล่ะน้องฝนสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังเนี่ยสวัสดีสบายดีครับผมหน่อยโอ้ยเจ้าเราบ่สู้น้องได้บาดนี่ง่ํากันแล้วบาดนี่นะความใหญ่บ่ความใหญ่ตัวนั้นอย่างเกินความใหญ่นี่เจ้าซีมแล้วแม่ซีมเพื่อนซีมแม่ล่ะซีมเพิ่นเบิ่งนู่นนี่ๆๆๆอ๋อเด้มาไกลๆกองนี่โอ้มันจะเหมือนได้จักหน่อยเด้อว่ามันสิขมอยู่บ่เด้อถ้าน้องเพิ่นมาตะดําหน้าได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะถ้ามัดมือตั้งแต่4 3:30 นเป็นได้ไหลล่ะขมขมๆกระแซบแล้วเนาะแม่เฮ็ดหวานๆหวานเฮ็ดโอ้เฮงเบิ่งเฮงงามเนาะลูกเจ้าเนาะแม่เนาะงามได้บ่ได้หยองได้นี่น่ะเว้าความจริงเบิ่งเราใส่สิ้นเด้อหน่อยนะขอเบิ่งสิ้นอันนี้ก็แซ่บแล้วอันนี้สิ้นลายไทยกวดเนาะมักใส่แบบนี้อ่อนอันใดนึงเนาะลูกเนาะพอดีแม่บ่ต้องกินเค็มเนาะพอดีแล้วกินเค็มหลายแพ้ไตแม่เอ้ยเป็นได้ไหนรสชาติอันของไทยกวนน้องฝนแซ่บรสชาติเป็นไหนเอาบอกนะขมๆหน่อยนึงขมๆหวานๆเฮ็ดพวกนี้สิหวานแล้วก็มักลิ้นไม้นี่ฮะบ่เคยกินอันนี้แบบเนี้ยเคยกินแต่แบบก้อยศีลใส่ก้อยศีลเนาะครับผมครับผมบาดนี้ต่อไปแกงเฮ็ดปวกสมน้ําไว้ได้ละได้ละถ้าน้องลีนําโอ้ยน้องลีก็ดีเนาะถ้านางเอกคนสวยพวกนั้นโอ้ยเฮ็ดคักขนาดเลยนี่เอ้ยแพงแล้วทํามักเพชรใช่แล้วขอถามแน่ใส่เข้าคั่วอีกเหรอแม่นี่แม่ๆบอกสูตรเพิ่นแน่มักลิ้นไม้นี่ต้มก่อนบ่รู้ว่าใดๆเผาไฟเผาไฟเนาะเผาไฟแล้วมาขูดดำๆออกบ่ดำๆออกแล้วมาซอยขูดแล้วมาล้างน้ำเข้าใจเข้าใจนึกว่ามักลิ้นไม้ดิบต้องบอกไหนเผาให้มันสุกแล้วก็แม่น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 ถ้ามักลิ้นไม้ดิบก็มีได้เนาะล้างน้ำให้มันสะอาดแล้วก็มาซอยสบายดีไอ้เบ้าน้องชายหมดเหรอล่ะอ๋ออันนี้เออตังลีมาเลยดูหมอนะฮะซื้อเอ็มเลยเติมน้ำไหมแล้วก็ตั้งมะเขือเทศก่อนนี่ตามอย่างน้องดีน้องโอ้นเฮ้ยน้องโอ้นขออภัยด้วยตามมะเขือน้องโอ้นตามมะเขือใส่ยังแกงเฮ็ดปวกโอ้เอาเอาเบิ่งต่อไปลงหมอเอาเนื้อเสียหน้าขาวๆแล้วเนี่ยลงหม้อเนาะมันกลางคืนพี่น้องเอ้ยแบบเอาตามแสงไฟเนาะโอ้บรรยากาศดีครับผมเสียงจีน่าจีร่อกับฮ้องเยอะเอิ้นจีร่ออยู่บ่เอานั่งอยู่หั่นน่ะตาฮ้องโพดแล้วแน่โพดแล้วเอาเฮ็ดเชิงเอาเฮ็ดใช่แล้วก็เอาไปงัวซะหั่นตุ้ยอันนี้เฮ็ดปวกเนาะลงเนาะบัดนี้เนาะหน่อยเออได้กินฝีมือนี่ก็นอนหลับแล้วอายฮะท่านผู้ชมเอ้ยไปเอาไปอยู่นํากะสิเลี้ยงกุ๋มอยู่ดอกเนาะพ่อเนาะเออเฮ็ดกินเป็นเนาะบางคนเอาไป1ข้าวก็บ่เป็นจักเชียวมาหยังผมก็ดิ
เป็นอยู่เด้อเป็นอยู่เด้อเนาะน้องนี่น้องไอโอนเว้านุ่มอ่ะเฮ็ดกินเป็นอยู่เด้อเว้านุ่มเฮ็ดกินเป็นอยู่เด้อสนใจสนใจแม่นความเจ๋าอุ้ยคักคักโอ้บัดนี้ทามันเดือดบ่น้องล่ะหน่อยแม่โอ้ทามันเดือดเป็นได้ขอสัมภาษณ์ในมื้อนี้อันดำหน้าเมื่อยบ่เมื่อยเจ็บเมื่อยเนาะโอ้ยเดี๋ยวสิหาผู้บ่าวรวยๆหาเจ้าบ่ต้องทุกข์เด้อบัดนี้เด้ออือไปดำหน้าก็ดำของเจ้าของกับพ่อบาดนี่นะถ้าได้แฟนรวยๆเนาะอีพ่อเนาะอือเบาเด้สิหาให้เด้อผู้รวยๆเนาะผู้จบๆดีๆนำบ่ได้รวยซื่อๆได้เนาะเอาผู้ดีนำเนาะหน่อยอือรวยซื่อๆแล้วตีลูกตีเมียก็บ่เอาเด้อพี่น้องเด้อเอาๆๆเบิ่งเอาหายมันเดือดไส้อยู่บ่ปลาแดกน้องล่ะไส้ไส้เนาะปลาแดกแล้วก็มันยังแน่ขาดบ่ได้มันยังปลาแดกเกลือเป็นนัวหมกเพชรเป็นนัวหมกเพชรอ๋อครับผมแล้วก็พักแล้วก็พักเนาะพักไอ้บาดสุดท้ายพักยังบาดเจ้าเอิ้นพออีตู้พักสไลด์ไส้บ่ไส้พักยังไอ้อีแม่เอิ้นนะบาดเจ้าเอิ้นพักสไลด์มาพักยังพักไข่เออพักไข่แม่นบ่หนึ่งเออผักไส้ผักไส้โอ้เรางามดีพี่น้องเอ้ยมาแกงเป็นบุญปากไอ้บ้าเดชแล้วได้กินฝีมือน้องอ้นนะครับผมเดี๋ยวว่าซิมบัดแล้วสิบอกดอกว่ารสชาติได้ไหนเนาะคือสิบอกเค็มดอกหวานเป็นหัวจังหน่อยรสชาติดีแน่นอนครับผมเอ้ารอเบิ่งไปน้ำกันนะครับผมเกงเฮ็ดพวกบัดนี้มาสิยุบลงได้เนาะเนาะมันสิยุบลงนะครับผมเปิดเปิดเบิ่งน้อยละโอ้มันยังบ่เดือดมันไฟนี่มันบ่แม่นไฟแก๊สบานจ้าได้น้องฝนเลยเนาะโอ้ขอสอบถามในน้องล่านี่นะอันนี้เทิงเฮือนได้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่แม่นเขาเอิ้นขิตภัยเนาะอันนี้ไซส์หยังเนี่ยไซส์หยังที่เป็นพื้นไซส์ขี้ดินขี้ดินห้องด้วยหยังห้องไม้ไม้แม่นโอ้ตีไม้ใส่โอ้แล้วก็เอาขี้ดินใส่โอ้เป็นภูมิปัญญาเนาะเป็นฝีมือของผู้เฒ่าผู้แก่เนาะภูมิปัญญาคือยวนนะเนาะดังไฟมันคือยวนบ้านนอกก็อยู่กับอยู่คำได้รู้ขนาดตีไฟได้เฮือนเลยออกคลิปไปนี่ผู้บ้าโอ้ยทางไทยผู้โอ้ยไปถ่ายน้องโอ้นอีกแน่กับน้องลีถามค่าดอกให้ได้เด้อโอ้ยเว้าอีหลีบ่ผู้บ่าวไทยก็ดีเนาะอย่าแต่มาเว้าเล่นในคอมเมนต์เนาะน้องเนาะเออถ้าแน่จริงก็ติดต่อทางบ่าวเด้นี่สิพามาเนาะแม่หลวงพ่อบ่แม่นมีแต่แซดในคอมเมนต์แม่นบ่น้องโอ้นเลยแม่เอออันนี้เราเว้าได้พี่น้องเอ้ยเรายังโสดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็เป็นอันนี้นะเนาะเฮ็ดให้เบิ่งกับหูกับตานี่แหละพี่น้องเอ้ยดำหน้าหักกันแล้วมามีเมื่อยนะครับผมมาเพิ่นก็ยังมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้พ่อให้แม่เป็นคนกตัญญูเนาะเมื่อแต่เฮ็ดดำหน้ายังมาแล่น1เข่าแล่น1เข่าอาบน้ําซะก่อนแล้วก็แล่น1เข่าแล้วก็เฮ็ดกินแบบนี้แล้วเฮ็ดคู่มือบ่น้องหน่อยแม่ผู้สาวทางเมืองลาวนี่ขยันขยันอ้ายอมรับอยู่ขยันอีหลียอมรับฝีมือแม่กับฝีมือลูกมันนี่เนาะเอาเสียงอันจิโร่เนาะเสียงดีเนาะรอบนี้เนาะหมู่บ้านปุ้งหมู่บ้านปุ้งมื้ออื่นพาไปเที่ยวเด้อลุยเออพาไปเที่ยวบ่ต้องดำหน้าลุยอื่นนี่นะเฮ็ดงานเบามื้ออื่นนี่นะไปเที่ยวตลาดหรือว่าเที่ยวถ้ำจักมื้อนึงเดี๋ยวไอ้สิเลาะขึ้นไปทางเทิงพุ่นนำสบายดีน้องลีสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเนาะมาเลยเด้อนางเอกเฮานะครับผม2คนครบแล้วมื้อนี้เนาะมาเบิ่งหม้อแกงเฮ็ดน้ำกัน2คน ปรุงซอยกันเด้อมื้อนี้เด้อขอฝากท้องหน่อยเด้อฝากท้องนำมื้อนึงไปดำหน้าคือกันมื้อนี้นะแม่นป๊อเก่งเด้อไปตะเสาคือกันเนาะบ่ยันดำเลยพี่น้องเอ้ยนางเอกค่อยสิดำแล้วเอาน้องทรายไปดำน้ำในมืออื่นนะครับ
เอ้ยยังบ่มาเนาะยังบ่แล้วเนาะพากินข้าวนำกันก็ได้น้องน้องลีท่านผู้ชมน่ะทางบ่าวไทยพุ่นน่ะเพิ่นมากนะครับฝากฝากขอบคุณเพิ่นแน่สวัสดีขอบใจเด้อที่ติดตามฮักแพงฮักแพงอืมแต่กดแชร์กดรังอืมกดแชร์กดติดตามให้โอ้เรายิ้มงามขนาดเลย น้องลีผู้ผมงามนะครับผมมีผู้มากหลายก็แนะนำเพิ่นบอกให้มาทายน้องลีกับน้องโอ๋นอีกแน่อืมอันนี้แหละมาตามคำขอดีเพิ่นเฮ็ดกับข้าวแรงให้สุกินเนาะเฮ็ดกินเป็นเนาะเด้อเออเฮ็ดกินเป็นนี่แหละเฮ็ดให้เบิ่งเลยนะครับผมบ่ได้เว้าแต่ป้าอืมพ่อแม่สอนดีทั้งพี่นะสาวลาวเฮานะครับผมสู้ชีวิตเนาะแม่นถือว่าสู้ชีวิตได้น้องเอ้ยแม่นแม่นบ่ได้เป็นแต่คำเว้าอันนี้นะเฮ็ดจริงอืมแม่บ่ต้องฝนมาเห็นกับตากับหูกับตาแม่เลยเสื้อเสื้ออยู่มาถามเพิ่นตั้งแต่ 3:00 นเพิ่นไปดำน้ำมาอันนี้บ่อลีเลยน้องลีไอ้บ่าวเรียนมาถ่าตะหึงได้นี่ฮะถ่าทางอีไปดำน้ำมื้ออื่นอย่าลืมเด้อ2คนเอาเอ้ยไปดำพาไอ้ไปมื้ออื่นบ่ต้องดำน้ำเดี๋ยวไอ้สิเป็นเลยเฒ่าแก่เองดำน้ำโอ้คนนี้เองแหละเอาฝีมือสองน้องสาวเขานะครับผมสินไทยกวนงามขนาดเลยนี่เขาย้องได้เจ้าแต่งตัวงามมือนั้นเขาท่าอย่างหน้านะขอบใจขอบใจท่านผู้ชมเด้อ เฮ็ดคอยเฮ็ดไปทำการเด้อน้องลีคนบัดนี่นะจะเอาแบบเครื่องปรุงนะเออแบบเครื่องปรุงไหมล่ะหมักไส้เนาะใบหมักไส้บ่อยแม่หรือหมากมันมีอยู่บ่หมักไส้หมักมาสไลด์นะมีบอกใบไปอีตู้กระแซบนะแม่เอ้ยไปไปอีตู้อันนี้ตู้เด้ออันนั้นเด็กหนีบเสื้อไว้อันโอนมีเสื้อไว้แต่บ่รู้นางเอกเฮาโซสเต็ปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยังไงล่ะบอกท่านผู้ชมนะปลาแดกปลาแดกเนาะปลาแดกนี่เฮ็ดเองบ่เหนื่อยแม่นปลาแดกอันนี้ต่อไปแตงโมแตงโมจะใส่หลายเลยล่ะเด้อเดี๋ยวจะตื้มใส่ถ้วยดอกไอ้ยักแผลอีหลีมันหน้าบวมๆมันปวดการคอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่ได้เว้าเอาเนาะบางคนก็ปวดได้เนาะงามอีหลีบางหน้ายิ้มๆกลางคืนได้นี่นะยังงามซื้อกลางคืนได้พี่น้องเอ้ยกลางเว้นหรือต้องเบิ่งกลางคืนบ่บ่เอาหยอกคนเกลือได้จ้ะใส่น้ำมังเพชรอ่ะโอ้ตอนตำมักพริกเนาะใส่เกลือตอนตำซิมโอ้อยากเอามือเห็ดน้องไผ่เด้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวติดต่อผู้บ่าวเกาหลีเขาทำงานเกาหลีซิมใส่ปลาแดกอีกตื่มปลาแดกน้องเนาะน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอยากเฮ็ดจากเท่ากลางๆน้อยๆนึงเนาะล้างเฮ็ดกับแม่น้องลีเอ้ยแม่น้องโอ๋นมื้อนี้นะยันเฮ็ดเปื่อยก่อนก็ได้ล้างท่าครับไฟมาเห็นได้ไหนฝีมือเจ้าของเด้อดูฮะจังเอาเสื้อจ้ะเออเอาโอ้ซิมดีรสชาติมันโหจักหมดเนาะซิมคนที่2เออคนที่2เขาอ้นเขาสะออนแต่ปากเรากามโมเดลจะว่าหยอกไอ้น้องอ้นหัวเรายิ้มดีเนาะคักขี้ตะไฟกับคักแล้วน้องเอ้ยนี่นะสะออนแต่สิ้นเดี๋ยวนี้ลายไทยกวนงามใส่สิ้นนี่นะงามไอ้มากแบบนี้แหละผู้ชมก็มากเด้อแม่บอกว่าสิ้นแม่แม่ตั้งตัวซะแม่หยุดป่ะเดี๋ยวไม่ยั้งบัดนี้ใช้อีตู้ใช้ตู้อยู่ลาบเอออีตู้เนาะเลยแสดงว่าเฮาเข้าไกลกันบางคนเขาบ่ได้เอิ้นได้เอิ้นแมงลักคนไทยเอิ้นใบแมงลัก
ค่อยเดี๋ยวคนลาวคักๆเลยจังว่าไรกวนไปพุ่นคือค่อยเอ้ยพระอีตู้อ้าวค่อยก็เอิ้นพระอีตู้ได้แม่เอ้ยแสดงว่าเฮาเนี่ยซอสไทยกวนเลยสนเผาไทยกวนเฮาเอาขึ้นเลยบ่ดิเป็นซิมมันซอบลงกระป๋องเอ้ยอ๋อให้มันหนุ่มลงให้มันยุบลงเอิ้นได้ไหนก็มากินดิถ้ายุบนี่เอิ้นได้ไหนเนาะมีซุปเนาะเอาจะอยู่หมอประสาทจะหอมอ่ะเยาะหวังใหม่เยาะเออบางคนก็เอิ้นยุบเออเยาะพะแหละภาษาเฮาก็ดีแต่มันลืมอันหน้าต่างนี่เอิ้นได้หน้าต่างปองเยี่ยมปองเอี่ยมเออเอิ้นคือสมัยตะกี้ของเฮาเอออยู่ไทยเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วสมัยอายังน้อยอีแม่เอิ้นปองเอี่ยมห้องนี่เอิ้นซ่วมแม่นบ่เออแม่นบ่น้องลีห้องนี่เอิ้นยังห้องเขาซ่วมเออซ่วมห้องซ่วมห้องหวานพี่น้องเอิ้นยังเหม็นมาเด้อบ้านน้องลีเอิ้นซ่วมห้องห้องนอนเนาะนี่เนาะห้องน้ำดิห้องน้ำฮะห้องน้ำก็คือเอิ้นห้องน้ำคือเอิ้นซ่วมอยู่ไทยห้องน้ำเอิ้นซ่วมได้เอออันนี้แหละอันภาษาเนาะภาษามันเพี้ยนๆไปน้อยนึงเขาอันนี้แหละเขาเรียกว่าซนเผาซนเผาอันนี้ภาษาคล้ายๆกับผู้ไทยเนาะน้องเนาะผู้ไทยกับไปชิเลอร์มาชิเลอร์เนาะโอ้แล้วเนี่ยเปิดบังนุ๊กฟ้าโอ้ทำไทยมาอีกเนาะต้องใส่ไฟนะพี่น้องเดี๋ยวดีจะถือไฟมาเนาะดีแต่มุดมัดแบตไฟกันเอายอดผสมบ้างนะครับตักกันมาบ่วงนึงโอ้เห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกเฒ่าแต่คนแก่งยังบ่ได้เฒ่าเด้อเฒ่าต้องใส่ในถ้วยเสร็จแล้วเนาะเอาตักใส่ถ้วยอยู่ละดิตักใส่ถ้วยเฮ้ยคนเฒ่าตกแล้วเป็นนัวให้เราเพียงเหลือเออแล้วตื้อเนาะแล้วมักแป้งนัวเอามาใส่ถ้วยแจ่วอยู่ลาวเพิ่นมักกินแป้งนัวเนาะใส่ถ้วยแจ่วเพิ่นบ่ว่าอันนี้เราเพแป้งนัวแม่ตื้อใส่ตื้อใส่ใส่แต่ของแจ่วหั่นน่ะใส่แต่ของแจ่วเอาๆจับก่อนให้ลาวก่อนเดี๋ยวคนที่ตาก่อนโอนมาพี่โอนโอ้น้องเอกเฮาเมื่อยดำหน้าขนาดมันนี่เนาะเมื่อยอยู่บ่น้องน้องโอนถามเลยเมื่อยอย่าไปดักบานพ่อเด้เนาะไอ้สิจ้างไปบานนายเด้อมื้อละ400ดำบุหรี่เด้อนี่แต่เขาผายเอาเนาะมดมือแสน180อยู่ไทยมือละ400 400เท่าไหร่เนาะ400กว่าบาทเดี๋ยวๆๆ300นี่200,000อีก100นึง260อยู่ไทยนี่อยู่ไทยพระจ๋ามือละ260เจ้าผิดท้ายแล้วบ่เออเอาผิดใส่ถ้วยบ่ได้ใส่ชูรสกว่านี้นะมาใส่รักสิบ่วงเออเดี๋ยวๆๆไฟมาทางพี่เฮาจังเห็นหน้าผู้สาวนะตาแก่งไฟเฮาสิหมดบ่หมดแบบได้น้องคนมันหลายมันดันถ่ายกลางคืนครับพี่น้องอือตกตกกิตภัยได้ล่ะเอ้ยพี่พ่อคือบ่เอิ้นมาโอ้นี่แม่เพิ่นมากินกินข้าวนํากันเนาะมื้อนี้คือบ่เอิ้นละมาแน่ขอสิเลี้ยงเบียร์นี่นะผมมากินข้าวนํากันเออไปๆผมมากินข้าวนะโอ้สิมดีๆสิทันกระดาษน้องอ้นเอาได้อ้นเด้อครั้งแรกได้10เป็ดชิ้นพี่ดิก็แค่นั้นแหละก็ลงหมดแล้วน่ะบ่ต้องว้าวบ่ต้องว้าวมาย้อมมาเบิ่งนุ๊กเดี๋ยวหอนได้ไอ้เอ้ยเดี๋ยวบ่ได้เอาตู้ไปไปบ่ได้เข้าไปเลยเอาตู้แม่นี่มื้อนั้นเสื้อซองแข็งคักขนาดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาโอ้อยากนอนดีเด้เนาะค่อยก็ดีเฮ้ยมาลาวต้องกินเขยลาวเด้อพี่น้องเอ้ย บ
บ่ต้องได้ยี่ห้อได้ทั้งหน้ามันเอาชิโกสนาให้ผมได้เงินไปบอกลาบอกพอบอกลาไปเอาเอิ้นพี่น้องไงผู้บ่าวไทยมากินน้ำกันเนี่ยผู้บ่าวลาวกันเลยสบายดีพี่น้องทางฟังลาวและฟังไทยมากินข้าวแดงน้ำน้องและไทยบ้านเด้อเออมากินน้ำพ่อน้ำแม่เพื่อนเนาะมื้อนี้เนาะอีพ่ออีแม่ก็มีครบเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ข้าวตามตอกออกทางประตูเด้ออันนี้นะเอาเอาเอาเสิร์ฟแซ่บครับผมกินเลยอืมกินเลยนะเป็นได้ไหนน้องฝนฮะหวานเห็ดปลวกหวานฮะเดี๋ยวไอ้ที่ซิมเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวดูมาซิมเบิ่งนะปลาไหลเอามาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวครับบ่าวเดชนครพนมครับพี่น้องน้องลีและก็แม่น้องอ้นนะครับผมนี่ดีกับพ่อนําเด้อมามามากินข้าวนํากันครับผมมาซิมแกงเห็ดเพิ่นเด้อก็มาที่แสบเพิ่นใส่แป้งนัวหลายเอาย่อเอาย่อเฮ็ดปั่วกับยาแก้ได้นึงนะแม่เนาะเดี๋ยวกินก็เด้อเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมหน่อยนึงเดี๋ยวสิเงียบบัดนี้ตอนเอามาแล้วยังของขึ้นเอามาเฮิงมาแล้วเท่าอืมก็ขึ้นมานี่เบิ่งแซ่บอยู่อันนี้ยังบ่เคยกินแกงไงก็อันนี้เป็นหยังก็ก้อยก้อยก้อยมันใส่เฮ็ดปั่วฝีมือแม่นี่เนาะฝีมือแม่บ้านนะครับผมซิมคำใหญ่พอดีคำใหญ่มันก็จังหูจักแซ่บเนาะว้าวอยากให้พี่น้องลองซิมเบิ่งนะครับผมขมไปดีขมหวานหวานมักดินไม้เนาะร้านต่อไปเขาจะกินข้าวเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณขอบใจครับผมสบายดีท่านผู้ชมแน่สบายดีบ๊ายบาย Okay.